ามีเรื่องจะพูดกับย่าค่ะงั้นเราก็ใจตรงกันย่าก็มีเรื่องจะคุยกับสามเหมือนกันฉันก็คิดไว้แล้วแหละว่าฉันกับคนสามแตกต่างกันเกินไปไม่มีทางเป็นไปได้หรอกสวัสดีค่ะคุณย่าเธอคงเป็นเด็กม่อนค่ะอะไรอะไรก็ดูจะบังเอิญไปหมดนะคุณก็รู้เรื่องของคุณกับม่อนน่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดไม่ต้องมาสอบ